ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคัตตี้ก็คลอดครบ18วันแล้วนะคะเลี้ยงลูกมาได้เนี่ยเกินครึ่งเดือนกว่าๆแล้วนะคะก็มีหลายคนนะคะรีเควสต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าอยากให้คัตตี้เนี่ยรีวิวนะคะว่าของที่ซื้อมาให้น้องลีโอที่เยอะแยะไปหมดคุณพ่อก็เอฟมาเพิ่มทุกวี่ทุกวันสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรจำเป็นอะไรได้ใช้จริงอะไรเป็นการหาทำนะคะคลิปนี้เนี่ยก็บอกหมดไม่มีกั๊กเลยนะคะทุกคนเอาเป็นว่าถ้ามีอุปกรณ์เหล่านี้เราสามารถเลี้ยงเบบี้แรกเกิดได้เลยค่ะไปเริ่มกันเลยก็คือผ้าห่มผ้าเช็ดหน้าผ้าห่อตัวนะคะอันนี้ก็คือได้ใช้แน่นอนนะคะเพราะเวลานมเลอะหรือว่าอะไรเลอะเนี่ยต้องเปลี่ยนทันทีนะคะเพื่อไม่ให้น้องเนี่ยอับชื้นนะคะทุกคนซึ่งแต่ละผ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวัสดุแบคทีเรียลเดียวกันเลยค่ะที่แนะนำว่าให้เลือกเป็นผ้าเยื่อไผ่ 100% นะคะเพราะว่าที่ลองมาแล้วทั้งผ้าคอตตอนเอ่ยผสมเยื่อไผ่เอ่ยไม่มีอะไรนุ่มเท่าเยื่อไผ่ 100% นะคะมันนุ่มมากๆเลยนะคะแต่ละผ้าในแมทเทียลเดียวกันก็อยู่ที่ว่าเค้าเนี่ยจะตัดขนาดให้เหมาะกับฟังก์ชันใช้งานไหนอย่างอันเนี้ยเป็นผ้าเช็ดหน้าเราเอาไว้มารองคอเวลาน้องดื่มนมเนี่ยถ้าหกก็ใช้อันเนี้ยเช็ดเลยมันก็จะไม่ต้องเลอะเสื้อผ้าไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่มั้ยคะหรือผ้าห่อตัวเนี่ยก็คือทําได้หลายแบบเอามาห่อตัวน้องหรือว่าเอาไว้รองปูตรงคนที่อุ้มน้องเพื่อเวลาผิวน้องโดนเนี่ยจะได้ไม่โดนเสื้อผ้าที่เป็นผ้าอื่นๆของเราจะได้สัมผัสกับผ้าที่นุ่มนะคะและผ้าห่มจะบอกว่าเป็นแบบมัลติยูสเซจมากๆสำหรับคัตตี้นะทุกคนอันเนี้ยคือโคดอ่ะถามเยอะมากตอนที่คัตตี้ถ่ายสตอรี่เวลาอุ้มน้องคัตตี้จะใช้ผ้าห่มเนี่ยแทนผ้าห่อตัวเลยบางทีเพราะว่ามันนุ่มแล้วก็ค่อนข้างหนานะคะเพราะว่าทารกนะคะต้องการความอบอุ่นสูงให้เหมือนที่เวลาเขาอยู่ในท้องคุณแม่นะคะทางนี้นะคะคือเตียงนอนของเบบี้ค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเตียงเนี่ยเอาอะไรก็ได้ไม่ได้จำเป็นจริงๆแล้วนะคะจะบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยคือเราต้องคอนเซิร์นมากๆนะคะทุกคนเตียงที่ดีในการนอนเนี่ยต้องเบาะเรียบตรงนะคะแล้วเป็นเบาะแข็งไม่นุ่มนะคะอันนี้คือทางโรงพยาบาลแนะนำมาเลยนะคะต้องมีมุ้งปิดนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องยุงกัดเนี่ยสำคัญมากๆนะคะก็สามารถปิดแล้วก็เปิดได้เวลาที่น้องไม่ได้นอนเนี่ยเราก็ควรจะปิดมุ้งไว้ด้วยตลอดนะคะเพื่อไม่ให้ยุงเล็กยุงน้อยเนี่ยเขาเข้าไปแฝงตัวอยู่ในเตียงของน้องหรือตามตุ๊กตาต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเราสามารถเลือกได้มากกว่านั้นเนี่ยควรที่จะให้มีฟังก์ชันโมบายนะคะเพราะโมบายเราจะบอกว่าเสริมพัฒนาการเด็กถ้าแรกๆเนี่ยอะไรที่เป็นสีขาวดำเทาเนี่ยเขาจะมองเห็นน้องลีโอมองตามโมบายเลยนะคะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องวิชั่นเดเวลลอปเมนต์แล้วก็เบรนเดเวลลอปเมนต์ได้ด้วยนะคะแล้วก็เตียงเนี่ยควรจะเป็นล้อเลื่อนได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาเราวางไว้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยบางทีนะคะเราอาจจะอยากพาลูกไปอยู่ตรงที่ที่เราอยู่เพื่อเฝ้าเขาตรงนี้จะอำนวยความสะดวกมากๆเลยค่ะหลายๆคนถามนะคะว่าแคทตี้เนี่ยเอาน้องนอนกับตัวเองไหมนอนบนเตียงพ่อแม่ไหมนะคะจะบอกว่าเราอยากทำมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันรู้สึกอบอุ่นนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถทำได้ค่ะทุกคนเขาจะแนะนำเลยนะคะว่าโคสลีปปิ้งเนี่ยสามารถเกิดอันตรายกับลูกเราได้เพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยเราจะอันคอนเชียสใช่ไหมคะทุกคนบางทีเราพลิกตัวกับตัวเราอาจจะไปทับลูกเบบี้ของเราได้ซึ่งเขาเนี่ยเซนซิทีฟมากๆในตอนนี้นะคะเขาต้องรอน้องโตกว่านี้เพราะว่าอย่างตอนนี้กะโหลกของเบบี้เนี่ยยังไม่ปิดเลยด้วยซ้ำถ้ามือเราไปฟาดดาเมจได้เลยนะคะถ้าเราจะมานอนเล่นกับเราเนี่ยควรจะมานอนตอนที่เรากะจะแนบสั้นๆหรือว่าเราแบบยังไม่ได้หลับนะคะนอนเล่นนอนอะไรไปแต่ถ้าจะหลับจริงจังเนี่ยต้องให้เขานะคะนอนในเตียงของตัวเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย